คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งปัญหาตอนนี้ในหลายพื้นที่เนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องนี้กันอยู่ก็คือเรื่องของบุหรี่เถื่อนเป็นบุหรี่เถื่อนเป็นบุหรี่หนีภาษีที่ถูกลักลอบนำเข้ามาแล้วก็กลายเป็นว่าในออนไลน์เนี่ยนะครับมีขายกันเป็นจำนวนมากแล้วทำให้บุหรี่ที่ถูกกฎหมายเนี่ยขายไม่ได้มีการร้องเรียนเข้ามาจากทางสมาคมการค้ายาสูบเขาเรียกร้องไปยังรัฐบาลอยากจะให้มีนโยบายที่ชัดเจนแล้วก็มีแนวทางในการเร่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้ครับสมาคมการค้ายาสูบไทยนะครับเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้รัฐบาลได้เร่งแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าบุหรี่หนีภาษีจากประเทศเพื่อนบ้านครับหลังจากที่ร้านค้าไม่สามารถขายบุหรี่ถูกกฎหมายได้เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์จากเงินภาษีของรัฐรายได้ท้องถิ่นและร้านค้าที่เขาขายอย่างถูกกฎหมายโดยนายชัยยุทธคำคุณที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรและโฆษกกรมศุลกากรยอมรับครับว่าราคาบุหรี่ในประเทศเนี่ยสูงกว่าที่ประเทศเพื่อนบ้านก็เลยทำให้เกิดปัญหาการลักลอบนำเข้าบุหรี่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายแล้วก็มีการลักลอบนำเข้ามาแบบนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ครับขณะที่ทางอธิบดีกรมศุลกากรก็ได้สั่งการให้กองสืบสวนและปราบปรามร่วมกับทางสำนักงานศุลกากรภาค4ไปเร่งสืบหาข่าวแล้วก็ไปสกัดกั้นขบวนการค้าบุหรี่เถื่อนนี้นะครับทางด้านของนายเกรียงไกรพัฒนาพรผู้อำนวยการสำนักแผนภาษีในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิตครับระบุว่าได้จัดทำแผนเฉพาะกิจขึ้นมาพร้อมกันนี้ก็ตั้งศูนย์ปราบปรามและติดตามจับกุมผู้ต้องสงสัยทางอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์เพราะว่าระยะหลังมานี้พบว่ามีการหันไปใช้ช่องทางออนไลน์ในการจำหน่ายบุหรี่ขายบุหรี่และสินค้าหนีภาษีกันมากขึ้นนะครับโดยในปีงบประมาณ2564สามารถดำเนินคดีไปแล้วเนี่ยกว่า 6,200 คดีครับได้ของกลางกว่า 1,400,000 ซองเปรียบเทียบปรับแล้วเป็นเงินรวมกันกว่า 1,200 ล้านบาทนะครับตัวเลขเหล่านี้ไม่น้อยนะครับส่วนความคืบหน้าการปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ที่กำลังจะสิ้นสุดมาตรการเลื่อนขึ้นภาษีบุหรี่ทุกราคาร้อยละ40ในเดือนกันยายนนี้ล่าสุดทางนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็ได้พูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าท่านกล่าวสั้นๆบอกว่าตอนนี้ใกล้ได้ข้อสรุปแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะต้องตามกันต่อว่าข้อสรุปสุดท้ายในเรื่องนี้จะออกมาว่าอย่างไรนะครับ